ว่าไงผบ.ตองกูอ่านข้อความแล้วกูเพิ่งเห็นว่าไงผบ.ตองคุยเรื่องน้องเซนเซนหน่อยคือวันนี้รับรีพอร์ตมาเออน้องดาบตำรวจได้ยังไงใครดีวะใครเอาใครก่อนเลยชื่อคือเหตุการณ์มันเป็นประมาณว่าไอ้เบนเน็ตเนี่ยไล่เชือกอยู่แล้วทีเนี้ยมันมีตำรวจคนนึงเขาไปดักอีกโค้งนึงเพื่อรอยิงยางแต่ทีเนี้ยอ่ะความผิดตำรวจก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไปดักรอในจุดที่แบบมันไม่ใช่ข้างทางอ่ะอันนี้คือฝั่งตำรวจผิดคือถ้าจะดักยิงยางเขาเนี่ยปกตินะอันนี้คือทำได้ไม่ผิดอยู่แล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันบังรายการเล่น ในมุมตำรวจก็คือเขาเข้าไปรับเคสเข้าใจไหมไปช่วยรถอีกคันหนึ่งคือแบบนี่ไอ้ดิวไปเช่า GB ใครจดเวลายังอ่ะไอ้เราเขาบอกว่าใครจดรับเขาด่าตำรวจตำรวจโดนด่าด่าว่าอะไรเออด่าว่าอะไรขับรถเฮี้ยงงี้ได้เหรอมึงบอกไปกี่นาทีทำไมมันห้าสามเออไอ้เชือกเหรอไอ้เชือกอยู่ในบ่อวะตกตอนยี่สิบอยู่ไหมก็ต้อง43ไอ้เชือกอยู่ปะวะมันไม่อยู่อ่ะกี่นาทีนะต้องรอมันมาถ้ามีอะไรต่อไหมเออมีอะไรต่อไหมมีอีกเรื่องนึงที่จะถามก็คือตอนเนี้ยจำได้ไหมก็ตั้งแต่วันแรกที่เราคุยกันว่าเฮ้ยให้กับตำรวจอยากให้เล่นแบบแฟร์เพย์นะคือเล่นแบบเอาสนุกไม่ได้แบบถ้าโจกหลายคนอ่ะจะฆ่ากันฟันกันที่ระดับนั้นคืออ่ะบอกแบบนี้เพื่อนเข้าใจวิธีการเล่นของโจรเพราะว่าเราเคยเล่นมาทุกรูปแบบแล้วพูดตรงๆไหมอ่ะอย่างตอนเนี้ยที่มันเป็นอยู่ก็คือมึงคุยวอกันได้30คนแล้วพอมึงจะเกมมึงก็ที่แลนมาพี่ส่งครับมาคัดออฟกันมาชนกันเพื่อแบบให้ตัวเองรอดถ้ามัน25มันก็ได้ประมาณ 1:48 18นาทีคือเอาพูดแบบแมนๆตรงๆนะถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นน่ะตำรวจมันก็ต้องเล่นแรงคืนถ้าพูดจริงๆนะถ้าคุยตำรวจนะเพราะฉะนั้นใครขัดขวางอะไรเงี้ยต้องเล่นแรงคืนเลยถูกต้องเข้าใจคือสิ่งที่ไอ้เรื่องนั้นอ่ะมันมีวิธีรองรับอยู่แล้วแต่คือที่จะมาพูดก็คือเหมือนกับว่าที่กูจะพูดในมุมกูก็คือเราไม่ได้เล่นเพื่อแบบสนุกแล้วไงตอนเนี้ยมันไม่ได้เล่นเพื่อแบบแฟร์เพย์เหมือนกับตอนแรกแล้วไงที่เราคุยกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะโอเคถ้าสมมติว่าพูดอย่างเงี้ยอย่างไอ้เตนเต้กูว่ามันปรับได้บอกก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าแก๊งอื่นไปทำตามมึงต้องเล่นแรงคืนเพราะฉะนั้นหรือว่าถ้าเตนเต้คนอื่นไปทำตามอ่ะมึงก็ต้องเล่นแรงคืนแต่สิ่งที่กูจะบอกมึงสองคนคือแค่อื่นเขาไม่มีใครเล่นแบบนี้เลยอ้าวเฮ้ยพวกมึงไงเฮียกูบอกแล้วว่าเวลามึงจะเกมอ่ะมึงก็ต้องเกมเว้ยมึงหนีไม่รอดมึงจะประชนตำรวจกันทำไมวะอะไรพี่กูพูดให้มึงรับรู้เลยว่าเบมมึงเลี้ยวไปเอามันเลยมึงว่ามันมีเกิดการแบบนี้อยู่มึงเลี้ยวไปเฮียตัวคัตออฟเลยมึงเอาให้หนักเลยโง่ได้เป็นคนเดียวที่แบบไม่ได้รับการก็ทำแล้วมึงเห็นว่าเมื่อวานก็คือมันไม่ใช่แค่เมื่อวานเขาจะไม่มันเป็นมาแบบถ้าผมจะเกมสี่วันแล้วเพราะว่าฟังอยู่ตลอดว่าไอ้เซนเซอีกแล้วโอเคเดี๋ยวจัดการให้เป็นอย่างงี้เพื่อนฟังกูก่อนนะการคัตออฟเนี่ยบางทีกูต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพื่อนบางทีพวกมึงตรงอ่ะบางคนน่ะมันพกยาเยอะซึ่งที่มันเรียกไปคัตออฟอ่ะเพราะว่ามันต้องรับความเสี่ยงแต่มึงฟังกูเออรู้กูเข้าใจมึงฟังกูดิมึงฟังกูนะแค่คำเดียวมึงฟังกูไหมมึงจะฟังกูเปล่าเออพอมันเกิดเหตุการณ์คัตออฟเกิดขึ้นใช่ป่ะกูเข้าใจว่ามึงเตรียมเขาเรียกว่าอะไรการรับมือตรงนี้ไว้แล้วถูกป่ะแต่ในกรณีเนี้ยมันเกิดขึ้นมึงแข่งมึงก็ต้องเล่นแรงคืนถูกป่ะมันก็ต้องคัดออฟถูกต้องไอ้เหี้ยตัวคัดออฟก่อนเสร็จปุ๊บแต่ถ้ามันไม่เกิดการด่าหรือปะทะคารมกันอ่ะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ตำรวจจะทำงานแบบนั้นได้มึงนึกออกป่ะมันก็ไม่แปลกอ่ะเพราะว่ามึงให้เพื่อนมาชนน่ะตำรวจก็ต้องจับมึงดิเหี้ยถูกป่ะตำรวจเอาสุดมึงดิถูกป่ะเดี๋ยวมันจะมีคนที่เข้าสตรีมมาใหม่แล้วก็ทักเสียงผมมึงมาบอกได้เลยเว้ยกูมีบทลงโทษหรือมีวิธีการจัดการตรงเนี้ยให้แน่นอนเพราะกูไม่อยากให้คนในแก๊งมันด่าตำรวจแต่มันโดนตำรวจชนซึ่งไอ้เรื่องวิธีการเล่นหรือคัตออฟหรืออะไรเงี้ยมันน่าเกลียดมึงโดนตำรวจเลยถูกต้องอย่างที่ก๊อตบอกก็ถูกบางทีมันยามเยอะน้องตลอดในวอลอ่ะเพื่อนกูบอกมันตลอดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามึงมีปัญหาทำงานดำแล้วมึงก็ถ้ามันแบบไปทำงานดำแล้วมีอารมณ์หรือมีปัญหาไม่ต้องทำกูบอกมันตลอดเออมึงเข้าใจอยู่แล้วว่ากูไม่ชอบแบบไหนอะไรเรื่องด่าตำรวจเนี่ยไม่รู้เลยว่าน้องมันเป็นที่เสียงหล่อขึ้นแน่นอนครับอะไรเข้าใจปะได้รับการให้เรื่องตรงนั้นน่ะคือที่แล้วอ่ะง่ายว่าบีบแตร2ครั้งนี่ขอโทษจ่าไอ้สัตว์เรื่องคัตออฟเนี่ยคือบอกว่าไม่ติดเพราะสุดท้ายแล้วตำรวจมีวิธีรองรับในการเล่นใช่ใช่ใช่แต่สิ่งที่กูมาพูดย้ำเตือนกับมึงเนี่ยคือเรื่องเดียวเลยคือไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูไม่ได้แฟร์เพย์กับรักนะมึงกูเลยนี่หว่าใช่ไหมไม่เหี้ยมันไม่เข้าใจมุมมองเรามและอย่างนึง
คือมันเรื่องคัตออฟแต่กูว่ามึงต้องตัดมึงเว้ยไอ้เรื่องแบบใช่ใช่ใช่แฟร์เพย์มันแฟร์เพย์อยู่แล้วอ่ะจอดรับเวลาหมดนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็อยู่ในกรณีมันก็ไม่ได้เหลี่ยมกันอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องพามาชนอ่ะบางทีมันมูลค่ามันสูงเพื่อนมันสูงจริงเว้ยอย่างบางคนแม่งไอ้เหี้ยเรื่องคัตออฟบางทีแม่งแบบอย่างพี่ดำเงี้ยไม่เก็บของเงี้ยลืมเก็บของเงี้ยแล้วไปต่อเงี้ยไม่ยอมตัวอย่างคนอื่นอ่ะไม่มาถึงยกตัวอย่างเฉยพี่เยอะอยู่แล้วเพื่อนมึงพกเยอะอยู่แล้วกูรู้อยู่แล้วมึงอ่ะไอ้เหี้ยมึงรู้ป่ะเหตุผลทำไมกูถึงพกเยอะทุกการขับกูมันจะได้เมมไงไอ้เหี้ยคนขับทุกวันก็ต้องเก่งขึ้นเว้ยไอ้สัตว์จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ทุกคนบางทีบางเคสมันต้องช่วยจริงเพื่อนใช่ใช่บอกไหมมันต้องเกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามึงมีอะไรที่มันรับเขาเรียกว่าเตรียมมาตรการรับมือไว้แล้วมันก็ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะกูว่าหมายถึงว่าสิ่งที่พูดคือ3-4วันที่ผ่านวันนี้ยาขวดนึงเงิน 5,000 อย่างเงี้ยใช่เหรอมึงเจอยาคนนึงเงิน 5,000 นึงมาชนอีกเหรอเออ3-4วันมาเนี่ยใครวะใครวะไอ้เหี้ยกูเห็นคนที่มันเกมในวอนี่แม่งมีแต่10 5ขวด10ขวดเงินแดง 12,000 ปรับจับมาเนี่ย 20,000 เต็มที่คือ 20,000 เนี่ยมึงรู้ไหมว่า 20,000 ของมึงกับ 20,000 ของกูอ่ะมันไม่เหมือนกัน 20,000 ของกูมันเยอะนะเว้ยปรับจะโดนไล่จับทีนึงมึงขายได้ตั้งเท่าไหร่แล้วคือหันถูกไหมล่ะตอนแรกกูคิดอย่างนั้นแหละแต่พอคิดมาโดนเกมทีนึงไปเลยก็แต่สุดท้ายคนมาคัตออฟมันไม่มีเทงสองถูกป่ะไอ้เหี้ยคนมาคัตออฟอ่ะเป็นคดีแดงอยู่แล้วนั่นแหละถ้ามีใครมาคัตออฟมึงเอาแม่งเลยไอ้พี่อ่ะเอาอยู่แล้วหมายถึงว่าแค่มาพูดในตรงนี้เฉยว่าเฮ้ยมึงก็ไม่ได้อยากสนุกกับพวกกูเลยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่มึงฟังกูนะเว้ยเปย์มึงฟังมุมมองกูนะในบอสนุกหมดเลยคนสนุกหมดแฮปปี้หมดงานดำคือตำรวจไล่ดีมากทุกอย่างมันดีมันแฮปปี้หมดแต่เรื่องไอ้เรื่องไอ้โอเวอร์คอนโทรลคือไอ้เรื่องด่าเนี่ยคือกูจัดการได้มึงนึกออกไหมแต่เรื่องคัตออฟบางทีมุมมองของโจนอ่ะบางทีบางคือบางคันอ่ะกูก็ไม่รู้หรอกมันพกขวดเดียวแต่บางคันเนี่ยที่ไปช่วยเนี่ยกูต้องหาจำนวนก่อนเว้ยไม่ใช่ว่าไปถูกตีห้านะเฮ้ยของเยอะเหรออะไรเงี้ยมึงเข้าใจป่ะของเยอะเหรออะไรเงี้ยถ้าของมึงน้อยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็เล่นไปอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นอย่างนั้นจริงเพื่อนไอ้วอ่ะมันไม่ได้แบบทุกเคสที่ต้องไปชนนะแล้วบางครั้งอ่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยกูเป็นคนขับรถชนพี่ดำด้วยนะมึงรู้ไหมแบบกูไม่ได้ตั้งใจเว้ยไม่ตั้งใจแบบไปขวางหรือไปบางทีมันจะเอะไปอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะไอ้วอบางทีมันไม่ได้มีรีพอร์ตเลยต้องช่วยบางอ่ะเมื่อวานเนี่ยนับเคสได้เลยนะคนไปช่วยเนี่ยแค่2ครั้งเองนะมีไปช่วยไปทำด้วยกูจำได้ใช่ซึ่งตอนเนี้ยโจมันยังไม่มีปืนเพื่อนกูมองว่ามึงจัดการได้อ่ะในมุมมองกูนะแล้วจัดการได้อยู่ในเรื่องด่าเดี๋ยวกูจัดการให้เรื่องด่าจัดการให้ไอ้เรื่องเกมเพย์ถ้าเกิดว่ามึงรู้สึกว่ากูมองว่าอันนี้มันยังไม่ใช่ไม่มึงรู้ไหมคัตออฟไอ้ที่มึงได้คัตออฟมาเนี่ยกูนึกถึงตอนไหนรู้ไหมกูคิดว่าพวกมึงจะมาใช้กันตอนแบบตอนอุ้มเข้าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่มันยามันเยอะบางทียามันเยอะยามันเยอะบางทียามันเยอะจริงที่มันไปกันแบบเข้าใจไหมต้องช่วยอ่ะเพื่อนกูก็พูดยากอ่ะเพราะกูก็ขับเป็นเดียวเข้าใจว่าเข้าใจว่ากูเป็นเด็กกูเป็นเน็ตกันเข้าใจกันจอกเป็นเน็ตไอ้เหี้ยจับปูให้ได้ที่เหรอเป็นเน็ตอ่ะเข้าน้ำก่อนขอโทษนะครับเย็นนะพอเฟรมในต่อน้องไม่มีชื่อผมนะครับฮัลโหลรู้ไหมเนี่ยคุณพูดกับผมอย่างเงี้ยคุณหมิ่นผมนะคือผมสามารถขอตรวจคุณได้เลยนะเนี่ยคุณสามารถโดนจับได้เลยนะผมรู้เลยว่าคุณมีคนกลางผมทำไมล่ะคุณมาคุยกับไม่คุณรู้ไหมคุณพูดกับผมเงี้ยคุณรู้ไหมผมแค่บอกว่าชื่อผมไม่มีที่ต่อน้องนะครับผมไม่ได้หมิ่นใครนะครับก็เผื่อจะได้แบบมีฮอลเฟรมแบบจะได้ลบล้างฮอลเฟรมออกไงไม่เอาครับผมไม่อยากไปแทนที่ตรงนั้นฮะสุดท้ายแล้วคุณไม่โดนจับเรื่องนี้คุณก็ต้องโดนจับเรื่องอื่นจะโดนจับเรื่องปัญญาคุณไปเก่าแล้วไงคุณไปขับคอริต้าเนี่ยคุณไปเก่าแล้วคุณพอวอตองคุณเอางี้คุณเก่งบนเกาะผมเก่งบนฝั่งแค่นั้นเอง พยายามขโมยผมจับได้เลยนะผมบอกก่อน ผมเห็นอยู่แล้วครับคุณพอวอันนี้คุณเก่าจัดเลยนี่ใช่ไหมไม่ต้องตายเชื่อเข้ามาให้พี่ดิกูจัดการให้เพื่อนเมื่อวานเลยเมื่อวานคุยเล่นนะสองน้องโอ้ยไปขายแคปดีกว่าเรียบร้อยกูตรวจจบยึดเป็นกระเส้นประสาทกูนะไปแล้วมันมีรีพอร์ตอีกไหมนอกจากไอ้เชือกเนี่ยมีใครอื่นคนอื่นไหมไม่มีนะมีแค่แบบของที่เขาเจอมาวันนี้ตอนมีเที่ยงถึงเย็นนี่แหละมาตรการใบดำใบแดงเหรอมันโดนจับเหรอวะมันถึงด่ามันโดนจับไหมกูฟังเลยโดนพี่โดนน่าจะโดนมันโดนจับใช่ไหมไอ้เรื่องชุดแก๊งกับเพื่อนมันลงได้เลยปะเนี่ยต้องถามแอดมินหวยออกพี่ชุดแก๊งมันเป็นรอบมันไม่ใช่เหรอไอ้ซีล่าแต่ไม่แต่มันมีจ่ายเงินลงได้นี่ต้องถามติ๊กเก็ตถามแอดมินไอ้บุญด้วยเออไม่ตอบเรียกลงหัวดิน่าจะไม่อยู่ป่าวน่าจะยังไม่อยู่เดี๋ยวลองไอ้ขอบคุณเด็กครับเดี๋ยวนี้ตีโอเคหมดละแค่นี้อ่ะจริงๆแล้วไอ้ที่
เรื่องตำรวจอะลองรับอาสาเพราะว่ามันมีตำรวจคนที่เขาอยากลองเป็นตำรวจแต่แบบว่ายังไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่มันติดสัญญานานเนี่ยคนมารับอาสากันเยอะแต่ทีเนี้ยคือกูเรื่องเดียวไว้คือใช่ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างที่กูบอกตำรวจไปแล้วเขาก็ยังแบบคนไทยอะกูใช้คำนี้แล้วเพื่อนคนไทยอะอ่านหนังสือไม่เกินเจ็ดบรรทัดอะซับใหญ่ยังไงวะคิดว่าถ้าอาสาเข้ามาเนี่ยใหญ่แค่ไหนวะคือถามว่ากูอยากมีภาพที่แบบตำรวจแบบ30 40ให้มันใหญ่ไปหรอขายยาทั้งวันโคตรอยากมีเลยจากใจกูเลยนะกูพูดตรงๆนะอยากมีสัตว์แต่มันไม่มีใครมาสมัครถ้าเกิดว่าจะรับอาสากว่ามึงต้องเหนื่อยกว่าเดิมอ่ะหมายถึงต้องมายืนพูดยืนปากเปียกปากแฉะเพื่อนอาสาแม่งแบบความวุ่นวายมันเยอะมากเว้ยทีเนี้ยก็คือเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปปรึกษากับทีมงานหลังบ้านนะว่าเอาแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ผมว่ามันน่าจะเล็กลงแล้วคนดูลองกดซับไปมีตำรวจอาสาก็ไม่แย่โอเคเขียนนะถือว่าเขียนนะขอตัวหน่อยดิตัวอะไรครับคุณตำรวจผมจะไปทำข้าวครับเออนั่นแน่พูดไปเรื่อยขึ้นรถไฟตัวอะไรครับล็อกเราเนี่ยล็อกเราไอ้สัตว์โลมาละโลเมื่อกี้มีผอ.มาคุยนะมารีพอร์ตเรื่องคัตออฟกับเรื่องคำพูดเรื่องคนเรื่องคัตออฟไอ้อะไรเทคออฟที่คัตออฟที่มันนะคือการเอารถไปชนน่ะกูเข้าใจป่ะไอ้ตรงนั้นน่ะไม่มีปัญหาอะไรถ้ามึงยาเยอะจริงอ่ะปวดสองปวดมันก็ปล่อยก็ได้นะไม่ต้องมาช่วยอะไรเงี้ยเออแต่ถ้ามึงช่วยต้องระวังความเสี่ยงนะเว้ยมันจับได้เลยนะบอกก่อนมันจับเป็นคดีแดงนะตอนเนี้ย อีกเรื่องนึงคือเรื่องไอ้เชือกมันโดนจับแล้วมันด่าตำรวจอันนี้เดี๋ยวคุยกันคือเมื่อวานพี่ครับยามา100ขวดอยู่ในตู้แดงเนี่ยอยากเจอเบนเน็ตว่ะไอ้เหี้ยไอ้เบนเน็ตมันอยู่ปะน้องมันไม่ดูพี่เป็นตัวอย่างหรอกจําเออโดนจับแล้วก็ยังคุมอารมณ์อยู่อะไรเงี้ยโดนเยอะเลยพี่โดนเยอะเลยเออทําไมไม่ดูพี่เป็นตัวอย่างกันวะต้องให้ตํารวจสวัสดิการดีกว่าหมอเช่นอะไรบ้างจริงๆปัญหาไอ้ที่ปัญหาตํารวจไม่พอเนี่ยวัดประสบปัญหานี้อยู่ประมาณครึ่งปีโอ้ยพี่ผมจำภาพได้เลยพี่ปีนึงรอตำรวจเข้าอ่ะ อันนี้ถือว่าตำรวจเยอะนะพี่บอกให้พรุ่งนี้วูคองกำลังจะมานะพรุ่งนี้วูคองมานะ แต่ไม่รู้ว่ามันเปิดอะไรยังไงกี่ใบหายังไงอะไรบ้างแต่มาพรุ่งนี้แหละนะตามกาชาตามรูปอ่ะอยากถือไม้วูคองพรุ่งนี้อาจจะมี XA IX โผล่มาสักคันหนึ่งก็เป็นได้ด่าจริงด่าเป็นเน็ตด้วยหัวร้อนไม่คุมอารมณ์เลยตอนดูเป็นเน็ตอยู่ใครไอ้เชือกเหรอ ต้องปรับทัศนคตินิดหน่อยนี่คือเราจะไม่ซื้อมีอะไรน็อตกดจีไหมอันนี้คืออะไรโดนเปล่าได้ไปน็อตไฟป่ะหายแล้วคิดแคทเข้าวอร์ได้ยังคิดแคทเข้าวอร์ได้ยังต่างสีแดงเอ้ยวันนี้แคทมายังเข้าวอร์ได้ยังแคทอะเข้าวอร์พี่ตอนช่วงเที่ยงโอเคเข้ามาตอนเที่ยงแต่ไม่พูดสักคำไอ้เหี้ยแพทไอ้สัตว์หัวควยนะมึงอะวันเนี้ยแม่งบอกให้กู import ไฟล์ OBS กูก็ import ทำตามที่แม่งบอกพอถึงเวลากูลง Windows จริงไฟล์ใช้ไม่ได้ไม่อยู่โหลประกันตัวหน่อยแป๊บนึงเรียกทนายเรียกทนายก่อนเลยเดี๋ยวให้เรียกทนายรอไปตัวนี้หน่อยไอ้เอาเรียกอะไรวะโหลพอบอต๋องพอบอต๋องฝากโตฝากเตือนนะโอ้ยวันนี้มาแก้เมื่อวานกินไข่ใส่หน้ากากต่อให้รถไม่เต็มต่อให้รถไม่เต็มสวัสดีครับพี่ผมก็ไม่เต็มสมองมึงเปล่าวะไม่เต็มอ่ะเอ้ยเอ้ายังไม่รู้ครับกินเล่นเอ้ยเวลาลืมกี่ขวดอ่ะเฮ้ยเหี้ยมันลมจี้ยังวะเฮ้ยมันลมจี้ยังวะมันจี้มันดาว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 เฮ้ยอะไรต่อไปอันนี้เรียกว่าความบังเอิญอันนี้เรียกความบังเอิญต้องหรือว่าความบังเอิญมันเลยทำให้เราคิดว่าเราไปชนมันวะมันแบบนี้แหละพี่ก็แบบนี้แหละก็เจอนะพี่เมื่อวานผมว่าความบังเอิญความบังเอิญบ่อยอ่ะบ่อยเหรอไม่ได้นะ
เปล่าเปล่าหนีเบเน็ตอยู่เมื่อกี้ชนหน้าแลนเหลืองกาชาพรุ่งนี้หกโมงเย็นกี่ลูกดีเรากี่ลูกดีแล้วคนละกี่ลูกดีโอ้โหพี่คือตอนนี้เงินมันขัดมือขัดสนมากเลยอ่ะตอนนี้ผมเติมเซเว่นครับเดนิสสองร้อยลูกผมเติมแน่200ลูกเหรอไม่น้อยนะมีแค่นี้พี่โอเคTDP มันขับมันจริงนะพี่ว่ามันกว่าซูโก้ว่ะคนละสายว่ะพี่อันนี้มันสายแบบสายแรงอ่ะเออสายเร่งสายบูสต์เลยตอนนี้สวัสดิการไม่มีแล้วจบเนาะแต่ผมว่าเลี้ยวเลี้ยวสู้ซูโก้ไม่ได้เออเลี้ยวมันดีกว่าสักแสนลูกแสนลูกก็ล้านหนึ่งคือเราจะไม่ซื้อรถเพิ่มแล้วถูกไหมรู้สึกว่าพอแล้วรถล้านเหรอรถล้านใช่ใช่รถล้านน่าจะพอแล้วป่ะที่ผมนับสล็อตเนี่ยขาดนิดหน่อยหมายถึงว่าน้องที่ไม่มีรถนะแต่ผมว่ามันซื้อส่วนตัวเยอะตอนเนี้ยเดี๋ยววันอาทิตย์ต้องมาดีเช็คว่าใครมีรถบ้างเกี่ยวยังเปิดตอนนี้เรามีรถ 6,000 โอ้ขอบคุณครับ200บาทเราลืมรถคิดแคปวันนี้เห็นจะได้เจอโอเคไหมเห็นเขาว่าอันนี้มันเอออันนี้เขาเปิดรับนี่โรงเรียนเวทมนต์อ่ะใช่ป่ะผมยังไม่ได้ไปสมัครเลยมีเด็กเส้นไหมเด็กเส้นได้ปะให้เรียกมา 2-3 คันได้นะผีร้ายอยู่เบนเนตหลังตึกแดงตอนนี้เริ่มมาละฮัลโหลครับนี่คือเสียงจากเมกาโฟนตลอฝากแจ้งมาว่าใส่หน้ากากเป็นคดีแดงหมดไม่ว่าจะเคยทำคดีไหนมาก่อนหรือเปล่าถ้าสมมติว่าตลอเขาเห็นว่าเราใส่หน้ากากอ่ะอันนี้พี่แจ้งมาให้แล้วไม่ใช่หรอเออเรื่องนี้เคยเตือนเนี้ยสูบอกไปแล้วเขาบอกให้ฝากแจ้งทีนึงทุกคนเข้าใจหมดแล้วนี่เรื่องเนี้ยถ้าหน้ากากใส่หน้ากากก็เท่ากับนั่นแหละพี่โดนเรื่องหน้ากากหรอพี่เบิร์ดทบสองฝั่งบอกว่าต่อให้อยู่ในแลนถ้าใส่หน้ากากก็โดนเหมือนกันนะเออแล้วตอนนี้มึงติดคุกไหมติดกำลังทำอยู่พบสองเป็นเคสแรกพบสองจริงอยู่ก่อนเยอะไปแบบโดนพบสองจับบอกว่าตัวอะไรอ่ะก็เปียอ่ะไอ้เหี้ยทำไมไม่เอาโจ้เข้าไปตำรวจยืนในร้านเหมือนกันมึงคิดว่าเวลากูพูดวอลแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะเขาจะมีสมาธิในการไล่ปะล่ะมึงขายได้เท่าไหร่แล้วนะ674ป่ะเท่าไหร่74 5,000 ทนายมึงบวกพันนึงนี่เวลามึงทำประกัน6,000แล้วกูโอนไปให้ใครใน74มึงกระเป๋าอะไรนะบอก674 6,000 เรียบร้อยปั่นเกียร์เป็นมิสเตอร์บีสเหรอพี่รอเวลาอีกไม่รอเลยหรอบวกพันหนึ่งทุกเคสนะพี่ก๊อตโอเคป่ะไม่ยกหรอวะไม่ยกอะไรนะมึงต้องบวกมึงบวกเขาต้องบวกแล้วเนาะเดี๋ยวอันนี้ทำให้ใหญ่กว่าเดิมให้นายมึงไม่ได้ตังค์มึงจะเป็นทำไมวะเสียตังค์ไปแสนกว่าเย็บเป็นมาสองวันอ่ะแล้วมึงไม่ได้ทวงตังค์คนที่มึงไปประกันตังค์มันหายไว้พี่หล่นไม่มึงทนายตำรวจปล้นอ่ะมึงบอก